กินเถอะค่ะแกโวยวายตอนนั้นต้องพูดกับไข่เป็ดไหมกูก็ไม่รู้อ่ะเป็นแต่ถ้ามันไม่ได้ไม่หวาดเสียวอ่ะไม่น่ากลัวกว่าในส่วนของเรือน่ากลัวไม่ว่าไม่มีความปลอดภัยเลยเราต้องโตขึ้นเรื่อยๆนี่นะลูกๆโตแม่ก็แก่ลงเรื่อยๆแต่จริงทำไมถึงต้องให้เด็กตัดผมอ่ะโดนชนผู้ปกครองบ่อยมากแบบหน้ากูมันโป่งแบบไม่ค่อยสบายแล้วแม่งชอบล้อกูไอ้โตสนุกอ่ะไอ้ผู้ชายแต่ว่าเคยชอบตบกันเลยตบกับกูป่ะล่ะเงี้ยเป็นอะไรคุยกับใครอ่ะพี่ค่ะคุยกับใครเน็ตนี่ต้องเยี่ยวใส่เดี๋ยวพี่ฮะโทษโทษแม่พูดว่าเน็ตมันต้องเยี่ยวใส่อ่ะพูดเลยผมเลยวะเฮ้ยแม่โอ้โหหลายวันแล้วน้องนี่ตะวันนั่งม่วงตะวันนั่งม่วงวุ้ยวุ้ยวุ้ยตะวันบอกเลยว่าเป็นเช้านี้ที่เฉพาะกิจสุดๆใช่ค่ะเพราะว่าโบนัสกับผู้ชายแล้วโดนเทโดนเทถ้าหัวคลิปคราวนี้วันนี้แล้วเป็นท็อปิกที่กูก็รับไม่ได้เหมือนกันผู้ชายโดนเทจริงๆนัดไปทำบุญกับผู้ชายแล้วก็ผู้ชายเทวันนี้โทรมาเมื่อเช้าก็แบบว่ามึงกวดเจ้าเสียงเป็นอย่างนี้เลยนะมึงอัดเช้านี้หรือมึงพากูไปเที่ยวก็ได้กูไม่ได้ไปเขาบอกว่าอ้าวทำไมไม่ได้ไปอ่ะเขาไปฉีดวัคซีนมาก็ไม่ไหวมึงพากูไปเที่ยวได้มึงไม่คิดจะพากูไปเที่ยวได้เหรอทำไมชายโดนเทอ้าโดนเทโดนเทบายโดนเทโดนเทแล้วก็มาถ่ายเช้านี้อุ้ยอะไรอ่ะเหมือนเดิมมันยังมีอยู่รอผัดจุ้งกับสาวน้ำไปกินสาวน้ำนะโอ้ยแล้วทำไมไม่ไปเที่ยวล่ะขอเทไอ้ยาแล้วเพื่อนพูดนะเพื่อนบอกโบพาเขามาก็ได้ไม่ได้ยังไม่ถึงเวลาไม่ได้มึงทำกับกูแบบเนี้ยมา 4-5 ปีแม่มึงกับพี่มันถึงเวลาแล้วหรือเปล่าใครจะอยู่ด้อมๆมองๆก็คอมเมนต์มานะคะเมื่อเช้าเข้ามาถึงลุงน้อยคือเขาส่งไอ้นี่มาให้พวกกุ้งดองอะไรดองมาพูดว่าแล้วเอาแล้วลุงน้อยเขาแช่ตู้เย็นไม่เป็นเขาแบบเขามึนๆเนี่ยแล้วบอกลุงน้อยว่าลุงน้อยผักต้องแยกนะไปอย่าไปแช่แข็งนะเพราะผักมันจะพังนะแม่บอกว่าอะไรปะมาดูดิพวกทานตะวันตอนตายหมดแล้วทานตะวันตอนอะไรออกมั่งเขาจะพูดทานตะวันตอนอ๋อคือไปว่าลุงน้อยบอกว่าอะไรปะแกไม่ไหวแล้วลุงน้อยน่ะแกมึนๆแล้วแกก็บอกว่าพวกต้นตอนตายหมดแล้วกูแบบแม่กับลุงน้อยก็พอกันอะมือนี่มือเช้าแบบไม่ได้เตรียมตัวเพราะว่ากินตั้งแต่เมื่อวานอันนี้ก็คือซาวน้ำมาทุกคนซาวน้ำเดี๋ยวแม่จะมาปรุงให้ดูไปเลยปริ้งขนมจีนอย่างแรกใส่ขนมจีนก่อนนะแต่ข้าวในเห็ดอย่างเงี้ยอร่อยนะบอกให้มันเป็นงวดๆไงใส่สับปะรดลงไปนะสับปะรดเหลืองอร่ามเลยก็ใส่แหละวันนี้เราจะปรุงป่นหูจุ๊บๆไปเลยจุ๊บไปเลยครับแล้วก็ใส่อะไรคะพริกน้ำปลาเอาใส่น้ำตาลก่อน1ช้อน2ช้อน3ช้อนเสร็จ2ช้อนครึ่งใส่กะทิอันนี้แม่ซื้อกะทิจากตลาดเลยฮะใช่กะทิที่สดเทไปเลยแล้วก็ใส่มะนาวลงไป2ซีกแล้วก็ใส่เข้าไป3ซีกแล้วก็ใส่เข้าไป4ซีกคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้เลยคุณก็จะได้ซาวน้ำที่อร่อยที่สุดในโลกรสชาติมันจะออกเปรี้ยวๆหวานๆมันๆหอมๆ มันทุกคนที่ถูกต้องไปกินข้าวกันเช้านี้แม่ทำอะไรอุ๊ยในมือถืออะไรอ่ะในมือของฉันนั้นมีบอนดี้ตั้งแต่อ่ะกินวันนี้นะคะก็กินบอนดี้นี่คือทริคเทคนิคเลยโบบี้อยู่ตรงนู้นดิคุณผอมลงอีกแล้วอ่ะโอ้ my god หันข้างนี้ I love youอิ่มทิพย์อะเนาะกินแล้วมีความสุขมีส่วนช่วยโบอะในการเป็นมีวันนี้ไม่โหยหาขอบคุณน้องวันนี่หรือยังไม่โยโย่ด้วยใช่ปะก็นี่ก็ปีหนึ่งแล้วนะคำว่าโยโย่เนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันจะต้องการอาหารมากเลยเคยหยุดประหลาดอะตอนที่ของขาดแต่ว่าไม่มีความรู้สึกนั้นไม่มีความรู้สึกว่าแบบอยากกินเข้าไปเยอะๆคือการโยโย่ต้องบอกก่อนว่ามันเกิดจากการที่ร่างกายเราลดน้ำหนักเร็วเกินไปแล้วก็ขาดอาหารเยอะจนร่างกายมันคิดว่าเรากำลังจะตายแล้วมันก็เลยสั่งให้สมองเรากินเยอะไม่งั้นเดี๋ยวร่างกายตายคือร่างกายมันโหยด้วยร่างกายมันฉลาดมากแต่มันคือการปรับสมดุลค่อยๆลดอันนี้ค่อยๆลดค่ะค่อยๆลดอันนี้แล้วลดนี่ถือว่ากำลังดีมากอะโ
เฮ้ยแม่นี่แหนมสดเหรอแม่เอานี้ไปผิงให้หน่อยดิผิงใช่เพลงของนนทนนท์ป่ะกินดิบอันนั้นมันผิงเฮ้ยไม่เคยกินแหนมดิบเลยกินได้ปะเนี่ยแม่ได้เขาให้มากินก็กินได้เนาะให้มากินก็กินได้เออเขาให้มากินแม่เนี่ยเป็นคนที่เชื่อคนที่ทำอาหารไงเออแล้วงั้นเขาก็ต้องทำส่งมาให้แล้วดิมันเป็นแหนมดิบโอ้โหกินอะไรอ่ะต้มเป๊ะมาเช้านี้นะคะทุกคนวันนี้เลยบอกเลยว่าท็อปปิกของเราแน่นมากแต่ก่อนอื่นนะคะถ้าใครได้นี่คือเจลลี่ฟิตออยเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยที่ทำฟิตออยในรูปแบบของเจลลี่คือหลับแล้วหลับอีกมาภูมิใจไหมภูมิใจที่สุดในโลกรู้ไหมเมื่อวานเพื่อนมาบ้านแล้วเพื่อนก็บอกอะไรวะมึงทำไมกูง่วงวะเลยแนะนำให้ทุกคนเนี่ยทานก่อนนอนนะตื่นมาก็คือจะเฟรชแล้วก็แบบสดใสนะแล้วก็เมื่อวานมีเพื่อนๆมารีวิวคือขอแบบขออวยยศของแบรนด์ตัวเองอะทุกคนนี่คือเจลลี่ฟิตออยล์แล้วสูตรแคลนะดีมีคนมันบอกว่าอะไรป่ะเขาบอกว่าอร่อยมากชอบมากผลลัพธ์ที่ชัดที่สุดก็คือนอนหลับง่ายกว่าเดิมเยอะจริงนอนเร็วขึ้นกว่าเดิมหลับลึกหลับสบายด้วยตื่นมาสดชื่นรู้สึกเพลียหรือง่วงมากเท่าไหร่อีกอย่างก็คือชอบรู้สึกว่ากินตั้งแต่ซองแรกก็เริ่มเห็นผลเลยรวมๆแล้วทับจิตทับใจมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากแต่ว่าแนะนำให้กินช่วงเย็นก่อนนอนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กินฟิตออยล์อยู่นะเหมาะมากไม่ได้มีแต่ฟิตออยล์นะทุกคนมีกาบ้าโอ๊ยกาบ้าได้ดีมากค่ะมีวิตามิน B1 B5 B6 B12 ไหมคะบอกให้มีมังคุดด้วยใช่ไหมเนี่ยมาเมลอนพอจบแล้วขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณมากเลยค่ะไปอุดหนุนได้อ่ะโปรโมชั่นถ้าใครมาจากรายการเช้านี้เอาไปเลยนะ3กล่อง 1,500 3กล่อง 1,500 ตลอดเดือนเลยถูกนะเร็วๆรีบซื้อเลย3กล่อง 1,500 กินได้1เดือนกินเถอะค่ะไปโวยวายตอนนั้นต้องคู่กับไข่เป็ดไข่ยางโตเราก็ไม่รู้ว่าเป็นไก่บอกเลยว่าทุกวันนี้พวกเราแบบเซตวันหยุดกันแล้วเนาะมีเฮียคนเดียวอ่ะที่ไม่มีวันหยุดฉะนั้นน่ะลูกค้าที่ดูอยู่นะคะจ้างเฮียน้อยๆหน่อยเพื่อนไม่เรียนตอนที่ม้ามีลูกอ่ะแล้วลูกไปโรงเรียนวันแรกม้ารู้สึกดีใจไงแม่ว่างแล้วกูเลยไม่ม้าทำงานม้าไม่เคยว่างเลยนะชีวิตม้าถามหน่อยดิอย่างเฮียบ้าอย่างเงี้ยเลี้ยงลูกคนละสไตล์กับแม่เลยแต่แม่อ่ะเลี้ยงพวกเราปล่อยมากๆนะปล่อยเลยปล่อยคือหมายความว่าเดินไปขึ้นรถเมย์เองเดินไปโรงเรียนเองไม่ค่อยไปส่งอยากรู้ว่าไม่เข้าไปเล่นในโรงงานที่เครื่องจักรเยอะๆอ่ะให้เล่นกับฝุ่นคือแบบเราอ่ะต้องทำงานด้วยไงแล้วงานเยอะแล้วเป็นตัวหลักของโรงงานไงเป็นตัวหลักนี่คือเป็นอะไรของโรงงานคือทุกอย่างขึ้นอยู่กับเราเป็นมือตกเพราะฉะนั้นป้อนข้าวเสร็จแล้วอ่ะไปไหนก็ไปอยากเล่นอะไรก็เล่นยิงนกตกปลาก็ไปกับเพื่อนแต่เขาก็ไปอยู่หลังโรงงานแหละเขามีเพื่อนเขาอยากเล่นเยอะแม่คือบ้านเราเป็นโรงงานมาเนี่ยใช่เล่นต้นแอบในโรงงานมาเนี่ยนั่นแหละอยู่แถวนั้นน่ะไม่ไปไหนหรอกเพราะว่าพนักงานก็ช่วยกันดูอาม่าก็ถือไม่เดียวอยู่ข้างหน้าประตูเที่ยวขั้วด่าเหี้ยใช่ป่ะให้ออกมาเออด่าไปกองไม้กับเต้อ่ะมูลูกม้าทุกคนอ่ะบูมบ้านโมลว่าเสาที่ผมแจ้งสวยป่ะไปเอาแผ่นไม้กับเฮียมาบ้านทำไม้ห่างแผ่นไม้แบบเรียบๆยาวๆอ่ะแผ่นไม้อ่ะเดี๋ยวผมขอให้ผมไปดูแผ่นไม้ยาวๆอ่ะมาจำได้ป่ะแผ่นไม้ยาวๆแล้วบ้านมีต้นมะม่วงเอาไปพาดสไลเดอร์ของกูคือปีนต้นมะม่วงแล้วสไลเดอร์ลงมาบนแผ่นไม้ได้ยังไงสูงๆสนุกกูทำแล้วอ่ะโคตรอันตรายเลยแล้วรู้ป่ะสไลเดอร์ครั้งแรกเจ็บทำกูทำไงป่ะที่บ้านอ่ะมันจะมีถังน้ำมันที่มันเป็นลิตรใช่ไหมแล้วเขาชอบแบบเอามาตักที่เรื่อยเขาชอบอะแดปต์โดยการในนี้เห็นในนี้ป่ะถังน้ำมันที่มันเป็นลิตรอ่ะแล้วเขาชอบตัดให้มันเฉียงอ่ะเพื่อที่จะทำเป็นอะแบบกุ้งเต้าให้มันเหมือนกุ้งรูปแบบกุ้งเต้าอ่ะรูปแบบที่โกยขยะแล้วก็เอาอันนั้นอ่ะมาลองตูดมันก็ไถลงมาสไลเดอร์ตอนเด็กๆแต่ก็อีกอย่างนึงคือชิงช้าสวรรค์ของแจ๊คเคยป่ะชิงช้าชิงช้าไม่ใช่สวนสนุกแต่เป็นยางรถยนต์ชิงช้ายางรถยนต์คืออะไรป่ะยางรถยนต์อันใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วก็ผูกเชือกค่ะผูกกับคานลงมาอ่ะสูงมากเขาเรียกว่าลอกแล้วก็ยะนั่งอ่ะนั่งชิงช้านั่งบนยางรถยนต์อ่ะมึงแล้วคือแบบโอ้โหถ้าเราจำได้อีโก้เคยทำให้อีโก้ให้นี่คือของเล่นตอนเด็กๆอ่ะไม่มีสนามเด็กเล่นนะแล้วมันไม่ได้ไม่หวาดเพียวอ่ะไม่น่ากลัวกว่าในสวนสนุกเลยอ่ะน่ากลัวไม่ว่าไม่มีความปลอดภัยเลยสไลเดอร์สูงต้นมะม่วงสูงแค่นี้แหละสูงมากไม่ก็ให้เล่นเล่นปล่อยไม่มีเวลาดูเลยอ่ะอุ๊ยแต่ตอนช่วงนั้นมีความสุขนะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์กับหยุดโรงงานโรงงานก็ดูการ์ตูนฮะดูหมีภูดูดิสซี่ขับดูอะไรอย่างเงี้ยชีวิตตอนเด็กคือสนุกเราโตมาไอช่วงที่มันคาบเกี่ยวที่จะเป็นผู้ใหญ่แล้วที่มันคิดว่าทั้งชีวิตเป็นแบบนี้เองหรอรู้ว่าชีวิตเป็นแบบตอนเด็กๆมาโดยตลอดรู้ตัวตอนอายุเท่าไหร่15-16เพิ่งรู้ว่าเอ้าเราต้องโตขึ้นเรื่อยๆนี่นาลูกโตแม่ก็แก่ลงเรื่อยๆรู้ป่ะตอนที่เบลอยู่ม .1 รู้โคตรเบื่ออยู่ม .1 เลยกูอยากอยู่ม .2 ม .3 ไปไว้เว้ยรู้ว่าเครียดมากจำได้เลยอยากโตไวๆแบบเมื่อไหร่จะม .2 เมื่อไหร่จะม .2 มาเผื่อที่สุดแจ้เข้าโรงเรียนโดนชนผู้ปกครองบ่อยมากเพราะเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องผมซึ่งตอนนี้ดีมากเลยนะที่เขารณรงค์อะแต่จริงทำไมถึงต้องให้เด็กตัดผมอะกลัวไม่มีความสุขในการไปโรงเรียนเพราะว่าแม่งเด๋อเว้ยแบบตัดผมไม่ว่าผมเลยมานิดนึงอะรู้ป่ะเขาจะชอบตัดให้มันแหว่งแล้วก็ต้องแหว่งใช้ชีวิตอย่างนั้นทั้งวันแล้วแบบไม่ก็ผมแม่งไม่มีความสำคัญในการเรียนเลยไม่ได้แหว่ง
ต่เขาบอกว่าให้ไปตัดแล้วแต่บิวไม่ตัดเขาก็เลยทำให้มันแหวกให้น่าเกลียดไม่มาเข้าใจมันคือสิทธิ์บิวเข้าใจว่ามันเป็นกฎระเบียบนะแต่บิวแค่อยากจะพูดในมุมมองของบิวเฉยว่าผมมันไม่ได้มีอิทธิพลให้เราไม่สนใจเรียนนึกออกว่าใครๆก็อยากดูดีป่ะยิ่งตัดผมมากูยิ่งไม่อยากไปโรงเรียนเพราะว่ากูอายคนอื่นเขาใครๆก็อยากสวยมั้งใช่ไม่มีใครอยากไม่ดูดีไว้แล้วเรารู้ว่าตอนนั้นอ่ะเราก็เลือกไม่ได้เราก็ต้องเรียนโรงเรียนนั้นถ้าเลือกได้เราก็อยากเลือกเรียนที่ไว้ผมยาวได้ก็ไปเรียนโรงเรียนเอกชนไงใช่แต่เราแต่ไม่มีเงินนะแล้วก็เรียนรัฐบาลแต่ว่าทีเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือแบบตัดผมแหว่งอ่ะรู้ป่ะมีวันนึงแจ้ไม่ไหวแล้วอ่ะตัดผมกูอยู่นั่นน่ะทำไงวะเดินกับบ้านเลยรีโทสแม่มันนะไม่ไหวแล้วอ่ะเครียดมากเลยอ่ะเด็กวะไม่แต่ความจริงอ่ะทุกคนมันก็มีแบบไว้สวยของตัวเองเข้าใจป่ะไม่มีใครอยากให้มาทำอะไรก็ไม่มีใครอยากน่าเกลียดอ่ะเข้าใจป่ะเด็กๆอ่ะดูแลตัวเองก็ดีแล้วถ้าเกิดเขาไว้ผมแล้วเขาถักเบียร์เรียบร้อยมันก็น่ารักไปอีกแบบบางทีเราไว้ผมจ้าแล้วมันไม่เข้ากับหน้าเราเราก็แบบอ้าวแล้วเราต้องไปโรงเรียนต้องไปเจอสังคมต้องอะไรเงี้ยมันก็เหมือนพวกคุณทำงานใช้ชีวิตกันหน่อยเนาะแบบว่าต้องไปเจอสังคมนะแต่คุณครูไม่ผิดแต่ก่อนเรื่องผมเรื่องใหญ่มากโหจริงโทษไม่ชอบไปโรงเรียนเพราะผมแล้วต้องเท่ากันหมดเลยนะผมเนี่ยตัดต้องรวมเท่าแล้วตอนเจอคนที่ชอบแล้วครูเพิ่งตัดผมมาคือแบบรอกูผมยาวอีกแป๊บนึงใช่แล้วรออ่ะแล้วผมยาวที่สุดในชีวิตอ่ะที่รู้สึกสวยอ่ะคือเลยคางมานิดนึงไงได้แค่นั้นแหละได้แค่นั้นเลยได้แค่นั้นเพื่อนบางคนแม่งน่ารักแม่งจิตใจจริงว่ะบางคนแบบตัดหน้าม้าอย่างเงี้ยน่ารักผมไม่ให้ตัดหน้าม้าด้วยนะหน้าม้าตัดไม่ได้ด้วยนะของโบอ่ะห้ามเอาอะไรมาปิดเลยทำทรงเดียวกันให้หมดแม่เพราะว่ากูเป็นคนนึงที่กูตอนเด็กมึงสนใจผมปะกูฝังใจกับการตัดผมมากอะเพราะว่ากูสนใจเพื่อนในเล่นกีฬาเกลียดการตัดผมมากเข้าใจปะเพราะว่ากูอ้วนเว้ยแล้วหน้ากูมันใหญ่อะแล้วแบบทำไมกูต้องไม่สวยไปโรงเรียนด้วยวะมันหน้ากูมันกลมแบบมึงเข้าใจปะแล้วแม่งชอบล้อกูไอ้โต๊ะสนุกกับไอ้ผู้ชายโอ้โหคุณรู้แล้วทำไมกูไม่อยากตัดผมผมกูอยากโลกไม่เกรงกับครูเป็นคนผมหยิกผมไม่เป็นดอกเห็ดเลยจำได้ป่ะมะยิ่งตัดยิ่งหยิกยิ่งตัดยิ่งหยิกแบบมันแบออกไงสิ่งที่เจ๊ทำคืออะไรป่ะกูไปซื้อน้ำยายืดผมจำได้เลยของโรแลนด์อะน้ำยายืดผมยืดเองเพราะว่าเฮียคือถ้าบิวอะได้แบบพี่ที่เป็นผู้หญิงอะกูอาจจะรักสวยรักงามใช่ป่ะแต่กูมีพี่ผู้ชายกูชอบยืดผมกับชอบซื้อที่หนีผมคือเฮียแล้วก็ผมมันหยิกเว้ยโรงเรียนมันชอบตัดให้มันเนี่ยแล้วมันจะเหลือข้างหน้าแล้วผมมันอยากโตเหมือนมันดอกเห็ดทุกวันเนี้ยมันทำไงวะมันจะยืดแค่ตรงนี้แล้วผมมันจะแบบเคยเห็นบ้างว่าทำไมอะไม่ผมบินอะผมเหินอะผมมาแหนอะผมบินอะแล้วแตกๆนิดนึงเพราะว่าแตกปลายไงยืดแล้วก็ยืดเสร็จปุ๊บต้องหนีบนะใช่ไหมตอนแรกก็เคยหนีบผมอะแต่คือต้องหนีบแต่แล้วเจ๊ก็เลยเอาน้ำยายืดของมันอะมายืดมาชีวิตในรายเดือนเหมือนจุดเทียนกลางสายฝนเหมือนการเรียนก็เบื่ออย่างนะตอนโดนมือตบอะมือตบนะคะตบอะใช่ปะเป็นใจชอบตบเป็นไรตบกับกูปะล่ะเงี้ยเป็นอะไรแล้วตอนนั้นคือช่างใจไม่ได้ไงตบอ่ะก็ไม่ได้เป็นอย่างอะไรถ้าจะตบก็ต้องตบอะมันเป็นเด็กมันคิดไม่ได้เข้าใจปะว่าแบบอย่ามีเรื่องเข้าใจปะมันคิดไม่ได้เลยเว้ยไม่เคยแต่มีเรื่องบ่อยเพราะหน้าเป็นอย่างนี้เป็นคนอารมณ์ดีนะแต่หน้าแบบหน้าหยิ่งคนก็ไม่ชอบเยอะกูจำได้เลยว่ากูขาวใช่ไหมแล้วก็มาเรียกกูว่าอีจูอ่อนอีเลยอยากให้จำได้อะยังอยู่ในวัยนั้นอยู่เอ๊ะแล้วก็จะเด็กของแบรนด์อะไรวางนี่ไหมชื่ออะไร Fairy Fresh Fairy Fresh มาเพราะเพิ่งรู้ว่าแหนมที่นี่โคตรอร่อยทุกคนเคยกินปะมึงกินอึ่งไข่ได้ยังไงกูแล้วถือเลยอึ่งไข่อ่ะเพื่อนเฮียทำไมอ่ะเพื่อนเฮียหรอลูกหลานเฮียอ๋อไอ้โบกเนี่ยเหมือนอึ่งไข่แล้วกูบอกมันเมื่อวานมันเลยออกมาครับไม่หัวมันเล็กๆแล้วตัวมันบวมตรงกลางก็เลยไม่เจอมันแค่ไม่กี่วันมันบวมขึ้นเยอะมากอ่ะแล้วให้เจลลี่อิ่มเดียวมันกินมาแบบไม่กินมันหายชีวิตไม่ได้กูจะไม่ผอมมาบ้างงั้นวันนี้กินเยอะมากนะเมื่อวานพ่อกินเยอะเห็นป่ะไม่อ้วนเมื่อวานกินหมูกรอบ2ถาดค่ะพี่นี่ก็กินครัวซองด้วยแล้วกินไปย่างตอนเย็นน้ำหนัก 68.6 มาเท้าข้างแล้วจริงเหรอเนี่ยไม่ขึ้นกลับมาถ่ายเลยเหรอถ่ายออกเลยเพราะว่าตัวเจลลี่อิ่มทิพย์เขามีนี่นะพรีไบโอติกด้วยถ้าใครถ่ายง่ายเฮ้ยแต่ว่าจะบอกวิธีการกินนะผมไม่ได้กินแบบปกตินะผมกินผักเยอะขึ้นนะคือกินได้ให้ตัวเองอิ่มได้แบบเป็นบุฟเฟ่ต์แต่ต้องบังคับให้ตัวเองกินทำตัวเองด้วยแต่ตอนแรกอะที่โบไม่ลงอะเพราะว่าโบอะยังแบบทางไงไม่มึงมันต้องค่อยเป็นค่อยไปเว้ยมันจะมีจุดที่ไม่ลงแล้วจุดที่ลงมันยังหนังไก่เนี่ยก็กินนะไม่ได้แต่พอลงโบแบบมันยั่งยืนเพราะว่าโบไม่ได้ใช่โบไม่ได้อดโบไม่ได้อะไรไงโบใช้ชีวิตปกติกะหรี่ปั๊บกินปุ๊บกะหรี่ปั๊บโลกอ่ะอ่ะ
มึงก็เพิ่งรู้ว่าแหนมกินอย่างเงี้ยอร่อยอ่ะกินยังไงวะเนี่ยนี่คือแหนมอะไรอ่ะมันรสชาติยังไงวะเปรี้ยวหอมอ๋อแล้วก็กินกับข้าวเหนียวจุ่มเข้าไปอ่ะโคตรถูกเลยรู้ป่ะแหนมเท่าไหร่3อันแถมข้าวเหนียว30บาทแต่ชอบนะเวลาที่เซฟมันอยู่ให้ตัวเองมันรู้สึกว่าแบบอยากจะเที่ยวจังเลยอยากไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเนาะทำงานจนถึงสุดก็ทำให้เต็มที่เขาบอกว่าอะไรป่ะชอบคำหนึ่งนะใช่ยังอยู่วันศุกร์เนี่ยฮะมีวันหยุดอันนี้มาก่อนเร็วไหนขอลองน้ำซิวิลินจีดีกว่านี่น้ำลินจีแพ็กเกจจิ้งน่ารักมากเลยน้ำสกัดเย็นต่ำกับน้ำผลไม้ปกติน้ำสกัดเย็นก็คือเอาผลไม้ที่แช่เย็นปึ๊บมาสกัดแล้วเสิร์ฟเลยไม่ผ่านน้ำตาลอะไรไม่มีไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้ใครมีความรู้อีกไหมแต่มันอร่อยมากเลยทุกคนแหนมอ่ะหัวพี่เด็ดมากเราเพิ่งรู้ว่าแจ้งกันไปทำสีกับพี่นินใช่ไหมแล้วคราวนี้เอาหัวของตัวเองอะไปชนกับหัวพี่นินใช่สีแจ้บอกว่าเอ้ยนี่ยอมพี่นินก็ยอมสีใช่ไหมพี่นินไม่ได้กลับแจ้กลับใช่แล้วบอกว่าให้นินอัดริ้วกันหัวมาชนกันแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นผมโมระสีแล้วหนักสุดคืออะไรรู้ป่ะพอชนเสร็จปุ๊บอุ้ยติดหัวฮะบอกว่าไม่เป็นไรพี่นินแจ้มันคนละสีหรือเปล่าเพราะว่าพี่นินไม่เคยยอมไงนี่คือยอมครั้งแรกนะชีวิตเลยทั้งในชีวิตเลยพอยอมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีอะไรมันเป็นแบบว่ามันเป็นแค่กับปีเหมือนกันเลยออกมาแบบสาวยอมหนึ่งแต่เขาก็แต่พี่ร้านเขาแก้ให้แม่นั่นแล้วหัวชนอ่ะเขาทำสีสวยมากเลยร้านนี้ที่ร้านบุญเนี่ยทุกคนเป็นไปทำนะถ้าใครจะไปทำสีเอเดซาลอนดีมากเลยพี่นินชอบมากเลยทำแล้วหน้ามันเหมือนมันสว่างกับหน้าพี่นินเนี่ยอ่ะโชนทุกคนเห็นไหมแต่ผมตรงนี้ดีกว่าพี่นินนะผมพูดว่าเดียวกับพี่นินไว้ผมเนี้ยแต่ก่อนไว้เป็นเงี้ยใครเป็นคนบอกใครไว้ตรงนั้นแกปะไม่มันมาเรื่อยๆมันเหมือนกับใครเป็นคนฮิตไว้ตรงนั้นอ่ะมันเป็นของมันเองคือเหมือนกับว่าตอนแรกอ่ะไว้ผมธรรมดาใช่ป่ะแล้วอยากไปดัดผมแล้วก็ดัดผมพอดัดผมเสร็จตอนตะก่อนอ่ะไว้แสกกลางแต่คล้ายๆด้วยนี่แหละแต่ว่าไม่ได้ดัดพอไปดัดปุ๊บอ้างแสกกลางไม่เวิร์กว่ะก็เลยปัดไปข้างๆมันก็เลยไปกองอยู่ฝั่งนึงแล้วพอไปกองอยู่ฝั่งนึงแล้วอุ้ยได้งานเยอะเลยงานถ่ายผมถ่ายไม่มีใครเขาทำไงใช่จริงเห็นแต่พี่ทำไม่มีใครเขาทำแล้วจำหน้าได้เลยได้เป็นแบบพวกแบบงานโฆษณาตอนนั้นถ่ายโฆษณาก็เลยไว้ยาวเลยแคทโฆษณาก็เลยไว้อย่างนั้นประมาณ2ปีแล้วก็พอไม่ได้พอไม่มีงานแล้วก็ค่อยกลับมาไว้ตรงตัดธรรมดาไม่พอเลิกทำโฆษณาพอเลิกไปเป็นแคทหรือว่าเป็นพวกถ่ายโฆษณาก็กลับมาไว้ปกติแกกินลิ้นจี่ดิมันกินลิ้นจี่จริงเลยกินลิ้นจี่คนเหนื่อยจากการเข้าห้องน้ำอ่ะถามหน่อยนะเคยเสพความสำเร็จใครแล้วกดดันไหมวะอันนี้อยากให้แนะนำความแนะนำกับคนอื่นหน่อยเพราะว่ามันก็มีบ้างอ่ะรู้ป่ะเรื่องตอนเรียนนี่แหละไม่รู้ว่าทุกคนเป็นไหมอ่ะมึงก็คุกกับอยู่ที่บ้านของดีนะมึงน้ำตาไหลก็เหรอรู้จริงเหรอมึงกลับไปดูดิไม่เอากลัวร้องไห้ไม่ตื่นเต้นมากแป๊บนึงขอไปล้างมือด้วยแล้วกลับไปดูคอมเมนต์เพื่อนๆบอกว่าเป็นคลิปที่กลับมาดูซ้ำยิ้มอยู่เลยไม่คือตอนนั้นอะตื่นเต้นเพราะอะไรปะใช่เป็นเราสมมติเราไม่รู้ว่าแล้วเราเป็นคนนั้นก็กลัวแบบที่ยืนอยู่นะช็อกที่เราผีอยู่นะช็อกอยู่ที่ดินเราอะที่ดินแล้วที่ตื่นเต้นเพราะว่าที่กูทำอะไรยิ่งใหญ่ขนาดนี้เลยวะเข้าใจใช่ปะก็ทุกคนก็เลยช็อกกันหมดเลยจริงนะวินาทีนั้นนะไม่คิดว่าเป็นที่เราเลยนะแบบไม่คิดเลยไม่คิดหูมึงน้ำกูไม่เคยน้ำตาไหลทั้งที่ไม่ได้เบ่งปกติต้องเบ่งเลยเบ่งไงวะเฮ้ยอันนี้อร่อยมากเลยถั่วพูดเลยแล้วมันไม่หวานถือว่าเป็นของฝากจากเกาหลีห้ามใครกินมือกูสั่นอย่างเงี้ยตอนนั้นนะแบบคือจะบอกว่าบางแม่มาดิมึงมีอะไรกันเนี่ยมึงเลยฟื้นเรื่องนี้ไปเนี่ยไม่มีมาวินาทีที่หยิบโฉนดที่นี่ขึ้นมามารู้ว่าเป็นที่ดินคือในความคิดจะมันไม่ใช่แน่ๆมันไม่ใช่อ่ะยังไงมันก็ไม่ใช่มันต้องเป็นที่ไหนสักแห่งนึงจะไปคิดว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงว่าจะมาซื้อเลยตรงนี้แล้วจุดไหนที่มารู้ว่าเนี่ยคือที่ดินตัวเองไอ้วันพูดเฮียพูดไงที่มันโป้ง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 ออกมาแล้วนะอ่ะไอ้เดี๋ยวซื้อละจริงๆแล้วคือไม่ต้องไปไหนใช่นั่นแหละโป้งโป้งไปเปิดอยากดูบางถ้าใครอยากดูก็ไปดูไปก่อนแล้วทุกคนเดี๋ยวขอไปดู EP บ้านก่อนนะไปก่อนแล้วบายบาย